คุณผู้ชมครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่3วันครับสโมสรเมืองทองจะเดินทางไปทำการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่2ในการบุกเยือนทรูแบงคอกยูไนเต็ดณสนามธรรมศาสตร์รังสิตหรือทรูสเตเดียมนะครับก็จะเตะกันในวันเสาร์ที่19สิงหาคมนี้ช่วงเวลา 18:00 นตรงครับแฟนคลับเมืองทองท่านไหนอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงธรรมศาสตร์รังสิตก็อย่าลืมนะฮะตามให้กำลังใจขุนพลกิเลนพยองของเราด้วยนะครับวันเสาร์นี้จะเป็นเกมนัดที่2ใน4เกมหนักของสโมสรเมืองทองที่ออกสตาร์ทมาเจอบิ๊กทีมจากไทยลีกทั้งหมดเลยนะครับเป็นการบ้านหนักของโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ในการเตรียมแผนเพื่อที่จะเดินทางไปเยือนทูแบงคอกนะฮะสถิติการเจอกันของเราช่วงหลังๆกับทูแบงคอกเนี่ยสถิติถ้าไม่นับบอลถ้วยเชอริตี้ชิลด์นะฮะเราค่อนข้างจะเป็นรองเลยทีเดียวแล้วครับเหมือนปีที่แล้วเราไปเยือนทูแบงคอกที่ธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยก็แพ้ไป2-0แล้วครับแน่นอนเลยล่ะครับทูแบงคอกยูไนเต็ดเป็นสโมสรที่มีนักเตะประสบการณ์สูงล้นทีมนะครับมีผู้เล่นแกนหลักเป็นนักเตะทีมชาติไทยทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่นิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์พี่ปกนะครับปกเก้าอนันต์หรือพี่ปิงทศวรรษลิวนาเสถียรนะฮะอดีตนักเตะเก่าของเราทั้งพี่นิวทั้งพี่ปิงนะฮะยังรวมไปถึงพี่บาสพีรพัฒน์โนชยาพี่ไม้ปฏิวัติคำใหม่นะฮะล้วนแล้วแต่เป็นนักเตะที่มีประสบการณ์มากๆนะครับในเรื่องของการลงสนามนะฮะนอกจากนั้นนักเตะต่างชาติของทีมทูแบงคอกก็ยังคงคุณภาพเกรด A ไว้เช่นเคยนะครับการไปเยือนครั้งนี้เราจึงต้องทำการบ้านให้หนักแล้วครับเพราะนักเตะกิเลนพยองหลายต่อหลายตำแหน่งมีประสบการณ์ในเวทีไทยลีกน้อยนะฮะการชิงไหวชิงพริบการชิงเหลี่ยมกับนักเตะที่เก่าประสบการณ์แบบนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องวางแทคติกให้ดีในเรื่องของเกมเยือนครับวันนี้โค้ชกวินธรรมสัจจานันท์เองโค้ชผู้สาประตูของสโมสรเมืองทองก็จำเป็นต้องเทรนในส่วนของความแข็งแกร่งให้กับ
คีเปอร์ให้กับผู้รักษาประตูนะครับก็ต้องค่อยๆสร้างไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่านัดที่แล้วเทพโสพลวิทย์เองอาจจะยังไม่ได้โชว์ฟอร์มอะไรมากมายเพราะว่าทีมเชียงรายก็อย่างที่เห็นกันในเรื่องของสถิติคือบุกมาครั้งเดียวตรงกรอบครั้งเดียวแล้วก็เป็นประตูเลยนะครับเทพเองก็อาจจะยังไม่ได้โชว์ในเรื่องของการเซฟสักเท่าไหร่นะครับแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วนะฮะที่เกมรับของเรายังรับมือทีมเชียงรายได้เป็นอย่างดีแต่แน่นอนวันเสาร์นี้มันจะเปลี่ยนเป็นคนละแบบเราต้องเจอการโหมบุกอย่างหนักของทีมทูแบงคอกยูไนเต็ดอย่างแน่นอนแล้วครับเกมรับต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะตำแหน่งคีปเปอร์ผู้รักษาประตูต้องออกมาสั่งการสั่งเชฟแล้วก็ตัดสินใจในเรื่องของลูกดงลูกตั้งเตะลูกเซตพีชต่างๆอีกด้วยแหละครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งนัดที่เทพโสพลวิทย์เองจะต้องมีสมาธิให้มากๆแล้วก็ต้องทำการบ้านให้มากๆด้วยเช่นกันแหละครับนอกจากนั้นก็ต้องมารอลุ้นนะฮะว่าจังหวะเข้าทำของสโมสรเมืองทองจะเข้าเป้าหรือไม่นะครับหลังจากนัดที่แล้วเนี่ยมันเฉียดซ้ายเฉียดขวาเฉียดไปเฉียดมานะครับโอกาสส่งบอลไปตรงตะข่ายนะมันมีเยอะมากแต่ไม่สามารถทำได้นะฮะก็ต้องมาดูว่าเกมวันเสาร์นี้มันจะกลับมาลงล็อกแล้วหรือยังนะครับในเรื่องของการจบสกอร์ของสโมสรเมืองทองนิ่งขึ้นหรือยังล่ะครับแน่นอนเกมเชอร์รี่ที่ชิลที่ผ่านมาที่เราชนะทูแบงคอกไปได้แบบถล่มทลาย 4-1 เนี่ยมันวัดไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมนั้นทูแบงคอกเองไม่ได้ใช้11ผู้เล่นตัวจริงที่พบกับบุรีรัมย์หรือที่พบกับทีมอุทัยธานีลงสนามสักเท่าไหร่นะฮะเป็นการโรเตชันเพื่อเก็บนักเตะไว้ลองแท็กติกนะครับและแน่นอนเมืองทองเองก็ไม่ได้ใช้ชุดที่ดีที่สุดในการลงเล่นกับเชอร์รี่ที่ชิลนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วต่างคนต่างยังเก็บกุมทีเด็ดเอาไว้นะครับก็ไปวัดกันในสนามในวันเสาร์นี้นะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมบางส่วนของคุณพลกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดณสนามมาวินนะฮะก็เป็นการบ้านของโค้ชมาริโอแล้วครับอีก 2-3 วันนี่ฮะต้องปรับจูนทีมให้ลงตัวแล้วก็ต้องมีทีเด็ดทีขาดต้องมีความสเปเชียลพิเศษเพื่อที่จะไปน็อกทีมทูแบงคอกที่ธรรมศาสตร์รังสิตให้ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองละครับ
ด้วย